บายดีตอนเช้าๆทุกท่านทุกคนเนาะสบายดีปีใหม่ลาวเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกๆคนมาสมบรรยากาศอยู่ที่วัดนาใหม่เมืองลำบากแขวงหลวงพระบางเนาะซึ่งก็เป็นบ้านของข้าพเจ้าเองเนาะก็ซึ่งเป็นบ้านไทลื้อเนาะอีกบ้านนึงเนาะที่ว่ามีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยสดงดงามเนาะก็จะเว้าถึงวัฒนธรรมเนาะคิดของประเพณีเนาะซึ่งมื้อนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศการใส่บาตรญาตินำอยู่ที่วัดบ้านข้าพเจ้านี่เองเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาไปเบิ่งเนาะก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์และก็แตกต่างจากการเฮ็ดบุญใส่บาตรทั่วไปน้อยนึงเนาะซึ่งก็จะเป็น อีกวัฒนธรรมนึงเนาะที่น่าสนใจพอสมควรเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาไปรอเบิ่งบรรยากาศเนาะที่ว่าและกิจกรรมการเฮ็ดทานอยู่ที่บ้านข้าพเจ้านี่เป็นจังได๋เนาะเดี๋ยวนี้ผู้คนก็จะประชาชนเนาะก็จะเปลี่ยนมดบ้านเลยเนาะเพิ่นก็จะพากันเนาะมาที่วัดเนาะก็จะมาเฮ็ดพิธีการทางพุทธศาสนาเนาะต่างๆเนาะตามความเชื่อถือเนาะตรงนี้จะเป็นกล่องกล่องสายเนาะเพื่อนเนาะเวลาประชาชนเพิ่นก็จะเอาข้าวต้มข้าวนมเนาะจะมีมากไหมเนาะก็จะเป็นอาหารเนาะต่างๆเนาะมาใส่อยู่กล่องสายเนาะซึ่งเพิ่นเฮ็ดอยู่นี่ก็จะมี4กล่องอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์นึงเนาะสิว่าแตกต่างจากทั่วไปน้อยนึงเนาะแต่ว่านี้ก็จะเป็นการเชื่อชื่อกันมาเจโดนเนาะเป็นค่ะพอเท่าแม่เท่าเนาะปฏิบัติกันมาแกปีนึงเพิ่นจะเฮ็ดอยู่แต่เทื่อเดียวเนาะปีละเทื่อเนาะก็คือปีใหม่ลาวเท่านั้นเนาะแต่ว่าไทลือเพิ่นเดินว่าตกเดิน6เนาะตกเดิน6เนาะภาษาลาวตกเดิน6เป็นเดินกองสายนะตบพระธาตุสายเนาะภาษาลาวอันนี้นะเราอยู่บริเวณนี้เพิ่นจะมาเฮ็ดผักข้าวพาวีนามาทานผักข้าวห้าผักข้าวแม่ทองเนาะญาติพี่น้องผู้ที่เพิ่นล่วงลับไปแล้วเนาะนี่เนาะมาจะเฮ็ดผักข้าวเนาะเสียงข้าพเจ้ากะมาเฮ็ดมื้อวานนี่เรียบร้อยแล้วโอเคครับแม่ทำบุญมันมีทีวานั่งถ้ำเด็กแม่ชาวบุญทีวานั่งแป้งเจ้าที่มีรายชื่อมานี่กาว่านี่ปิ้งพบปิ้งเก่ากว่ามูลจะร้อยที่ตั้งปิ้งจุดละกว่าแต่เมียปุญญาตาไทยตาเกิดสหายผูกว่าอุปสรรคจริยาเจ้าตั้งเจ้าในนั้นนี่คือในหนึ่งกระดุมจุดคือที่จะเอาไปเพิ่นก็จะมีวิธีเนาะจะบูชาพระธาตุอยู่บริเวณทุกๆคนที่มาวัดมันจะต้องมีมาบูชาที่ธาตุแห่งนี้บรรยากาศใส่บาตรปีใหม่ปีนี้ก็รู้สึกว่าคึกคืนเนาะแล้วก็ใหญ่เพราะว่าก็จะมีหลายๆทานเนาะที่จะมาแต่เมืองแต่เวียงเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมายามบ้านเนาะมายามพ่อแม่เนาะช่วงบุญปีใหม่ลาวเนาะก็เป็นช่วงบุญปีใหม่ลาวก็เป็นบุญหนึ่งที่ว่ามีความหมายมีความสำคัญต่อสาวลาวท้องเห่าเนาะเพราะว่าต้องได้กลับมาบ้านมาส้มมาคารวะพ่อแม่เนาะตอนนี้ฮะแก
มาเรียนกันอยู่บริเวณนี่เนาะอาจจะเตรียมพร้อมที่จะใส่บาตรนะยาน้ำแล้วเนาะก็ถือว่าคึกคืนแล้วก็ล่ายเนาะปีนี้เนาะก็จะมีล่ายทางที่ว่ามาตางแพงมาตางเมืองเพื่อมายามบ้านเกิดข้อตัวเองล่ายเนาะจะเรียนเที่ยวนี่เนาะกระทาใส่บ้านก็ที่ว่าเป็นบ้านนึงที่ว่าใหญ่พอสมควรงามงามงามเออมาบ้านสบายดีพอถ่ายรูปเลยนะถ่ายวิดีโอเลยนะนอนแอชเมดมองแอมาบ้านเออมาบ้านสบายดีดีไหมเออมาบ้านนอนนี่ก็คือเป็นบรรยากาศเนาะคนหล่อทาใส่บ้านก็จะบักไล่ๆเนาะคนแต่ว่าก็หมดบ้านเลยที่ว่ามาเต้าห่วมกันอยู่ที่วัดเนาะวัดก็จะมีแต่วัดเดียวเนาะกันก็จะแบกโซ่เนาะทั้งเป็นฟังทางผู้ชายและก็ผู้หญิงเนาะมันจะแบ่งก็มีทางนี้จะเปลี่ยนทางผู้หญิงเนาะมันจะแบ่งกันออกท่าแชทเด้อเนาะคือว่าคึกคืนเนาะบ่ธรรมดาเนาะเนาะตอนนี้ก็เริ่มตักบาตรเนาะก็จะมีแต่ตูบาหลายจั่วแต่4-5องค์อุบาซ่องแล้วก็จั่วซ่างก็บ่ได้ล่ายเนาะเพราะอยู่แถวๆก็อยู่นอกในนึงถ้าว่าอยู่ในเมืองก็จะมีล่ายเนาะหลังจากที่ว่าใส่บาตรยานน้ำเรียบร้อยแล้ววันนี้เพิ่นก็จะมีเฮ็ดเป็นพิธีฐานเนาะเพิ่นจะเฮ็ดฐานตอนนี้เนาะไปสิบันไปแล้วบังใจกันจุดบล็อกไฟเนาะนะแจกใส่บูชาอะไรเนี่ยไม่เลี้ยว
ก็ปีการตีกองแบบสไตล์ไทยเนาะตัวนี้เพิ่นทานเนาะเพิ่นมาทานแล้วเพิ่นก็ทานต่อตัวนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นการให้เนาะแต่บ่แม่นว่าทุกข์ยากหรือว่าจนเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้มันจะเป็นวัฒนธรรมนึงเนาะที่ว่าไทยลือเพิ่นเฮ็ดแล้วบัดนั้นเพิ่นก็จะแบ่งให้เนาะผู้ที่อยู่บ้านไกลเฮือนเขียนเนาะที่สามารถเอาไปกินได้เนาะตัวนี้เนาะก็เป็นการให้ทานอย่างนึงเนาะตัวนี้เนาะก็เป็นการให้ทานความสุขทางใจอย่างนึงเนาะตอนนี้ท่านก็จะแล้วเนาะก็จะมีการแบ่งๆกันเนาะตรงนี้นะครับเพิ่นจะแบ่งกันเนาะก็บ่ได้ยากกันเนาะนี่เนาะแบ่งกันเฉยนี่นะนี่ก็เป็นวัฒนธรรมนึงเนาะมีผู้ใหญ่เลยทุกน้อยนะก็เอาแบ่งกันกินเนาะตอนนี้เนาะกับเพิ่นให้ค่ะเอาพวกเขาแด้วงได้บ้างเต็มแล้วตอนนี้ก็แบ่งกันกินนะก็เป็นข้องฐานนะที่ว่าเป็นอนุญาตให้เอานะตอนนี้นะโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะการเฮ็ดทานเนาะกับบ้านญาติน้ำเนาะบุญปีใหม่ของสมเฒ่าลือเนาะก็พวกเฮาเนาะก็โอเคเนาะก็ข้าพเจ้าขอลาคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอขอบใจทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาสดเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามข้าพเจ้าด้วยเด้อ